เราชุนมุนเราชุนมุนแทงกันอยู่ตอนนั้นแต่รอบนอกเนี่ยของพวกเขาเนี่ยเริ่มรวมตัวกันแล้วล้อมเราอีกทีนึงครับผมทีนี้พังงาพอแทงเขาไปทั้งหมดกี่รู9รูรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกาละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับถึงขาดเส้นนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเป็นซีซั่น2นี่นะให้มาดูก่อนเผื่อเดี๋ยวซีซั่น2 อาจจะมีโอกาสมายืนอยู่1ใน10นักชกครับผมนี่นะฝากด้วยนะเข็มขัดแชมป์ซีซั่น2 2022นะครับผมและที่สำคัญต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่มีเข็มขัดแบบนี้มาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการกาละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ต้องบอกก่อนนะว่าแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะเป็นนักโทษ25ปีแต่มากไปกว่านั้นก็คือไปต่อคดีข้างในอีก3คดีผมนำทุกคนไปพบกับเขาเลยดีกว่าน้อยปอหางยาวครับผมเป็นแค่คนเล่าเรื่องราวเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลั้งพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์สวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะสวัสดีทางบ้านครับพี่นี่นะพี่ครับพี่น้อยปอหางยาวพี่น้อยเป็นคนเกิดที่ไหนฮะสกลนครครับสมัยเด็กๆเกิดมานี่สมัยเรียนประถมเลยอะเริ่มประถมเลยชั้นประถมนี่พี่น้อยเป็นคนนิสัยยังไงแล้วก็การเรียนเนี่ยเรียนดีครับแต่บ้านยากจนพ่อเสียพ่อไม่มีพ่อเสียตอนที่เราอายุ8ขวบแต่การเรียนของเราในชั้นประถมนี่ถือว่าเป็นไงเรียนดีเรียนดีเกียรติ4ทุกวิชาขึ้นมัธยมมัธยมก็ยังดีอยู่ไม่มีแววเกเรเลยไม่มีเลยพี่น้อยมีพี่น้องกี่คน3คนแล้วเป็นคนที่คนที่2แล้วชีวิตเป็นไงฮะพอจบมัธยม3ต่อมั้ยต่อช่างหรือต่อมัธยมปลายต่อมาทำงานก่อนไม่มีตังค์ไปเรียนต่อม.4มาทำงานก่อนปีนึงความที่ฐานะยากจนครับแล้วบวกกับแม่เราอยู่เดียวด้วยครับใช่ไหมฮะเงินที่จะส่งเราไปต่อไม่มีนี่นะชีวิตเริ่มที่จะออกหาประสบการณ์ตั้งแต่อายุ15นั่นก็คือมาทำงานทำอะไรฮะอุ้ยหลายอย่างตั้งลูกตั้งลูกสนุกได้วันละวันละร้อยทีนี้พอได้เงินมาเก็บเองไหมให้พี่ชายหมดเลยเพราะอะไรทำไมเราไม่เก็บเองผมทำได้แป๊บเดียวเองสนุกเกอร์เพราะอะไรเปลี่ยนไปปาดคอเขาวันนั้นเป็นยังไงครับพี่เล่าผมมีเงินติดตัวอยู่เหรียญ10เหรียญนึงมันเป็นพระเจ้าแผ่นดิน2คน2องค์2พระองค์อ๋อรอ5กับรอ9เป็นเหรียญแบบ2พระองค์อ่ะที่เป็นเหรียญ10ที่ทำมาพิเศษถูกไหมครับแล้วไงต่อแล้วมันหายไปแล้วผมก็ไปเจอกับลูกค้าคนนึงที่แทงสนุกอยู่มาจ่ายค่าเกมมันไปเยี่ยวนะก็เลยเดินตามเข้าไปมันขโมยเงินผมอ่ะมันมีโกนอ่ะมีโกนนวดอ่ะปาดคอเสียนคอแล้วก็ต่อยกันอยู่ตรงนั้นแหละมันก็วิ่งหนีแล้วผมก็โดนไล่ออกจากการทำงานที่โอ้โหนี่นะเหรียญ10เหรียญเดียวนะครับจากคนที่มาเล่นโต๊ะสนุกคนที่มาเล่นสนุกอ่ะมาจ่ายที่เราแล้วเราเห็นว่าเหรียญเราครับผมเดินเข้าตามไปปาดคอเขาเลยผมไม่แน่ใจว่าเหรียญเขาหรือเปล่านะแต่ว่ามันไม่น่าจะตรงกันเพราะว่าเหรียญ10มันไม่ค่อยมีอ่ะเลยพระเจ้าแผ่นดิน2พระองค์ก็คือว่ามันจะประจวบเหมาะอะไรขนาดนั้นถูกมั้ยเราก็คิดว่ามันต้องเป็นของเราแล้วผมหายไปพอดีไงตอนนั้นเราอายุ15ครับ15นะพอปาเสร็จต่อยกันแล้วเขาทำอะไรต่อเขาวิ่งหนีหลังจากนั้นเราก็โดนไล่ออก โอ้โหเปลี่ยนไปงานไปทำส่งผักขึ้นห้างแล้วมีปัญหาอะไรไหมเราไปทำงานตรงนี้ก็มีต่อยกันทีนึงแล้วก็ออกจากงานแล้วเปลี่ยนงานทำอะไรฮะไปขายกระเทียมพริกกระเทียมแล้วอยู่ได้นานไหมไม่ถึงปีแต่ที่ออกจากงานมันสะเล้งคว่ำรถสะเล้งคว่ำแล้วตีนผมมันไปไถกับพื้นเนี่ยหนังตีนเปิดออกมาหมดเลยโอ้โหไอเพื่อนผมมันนั่งข้างๆนี้มันนั่งฝั่งนึงมันเป็นกระบะข้างหน้านะ uh-huh. มันนั่งอยู่ฝั่งนึงแล้วขับเร็ว uh-huh. เพราะว่าท้าแก่รีบบิดไปตกหลุมแล้วมันกระดกหน้ากระบะมันกระดกผมดีดผมตก ผมเป็นคนขับนะ ผมตกลงไปก่อนแล้วไอ้นั่นมันยังยืนนั่งอยู่กระบะอยู่เลยผมก็ตีนไถพื้นไปเงี้ย มันหนังเท้าฉีกเลยแล้วก็ไปตัดนี่ออกทำงานไม่ได้
ก็ต้องออกแสดงว่าพี่น้อยเนี่ยเริ่มเกเรมาตั้งแต่อายุ15เลยที่มีแววเกเร15 16ใช่ไหมตอนที่15ไป16นี่ผมพี่ไปปาดคอเขาถือว่าเริ่มเกเรแล้วนะเกเรแล้วอ้าวพี่เขามานี่ผมรักผมนั่นแหละเขาเรียกว่าเราเริ่มแววเกเรมันมาแล้วคือถ้าคนไม่เกเรอ่ะ10บาทเงินหายก็คือหายแต่พี่คือไม่เอาไม่ยอมไงปาดคอเลยนึกออกไหมนั่นแหละคือแววเกเรเรามาแล้วนั่งคุยตั้งนานว่าเอ้าเกเรแล้วเหรออ๋อแสดงว่ามีเหตุการณ์ที่พี่มองว่าพี่เกเรเหตุการณ์แรกที่มองว่าตัวเองเกเรเนี่ยคือเหตุการณ์อะไรอ่ะไปแทงบอลแทงแมนยูเตะกับยูเวนตุสแล้วแมนยูชนะแต่ยูเวนตุสยิงไปก่อนยิงนำไปก่อนไอ้คนที่ผมเล่นด้วยอ่ะมันคิดว่าชนะแน่ๆแล้วมันเอาเงินผมไปซื้อเบียร์เลยแล้วแมนยูมันชอบมายิงตอนท้ายๆแมนยูแซงชนะไปทีนี้บอลตัวเองแพ้ผมก็เดินไปเก็บตังค์บอกไม่มีจ่ายผมก็ไอ้นี่เลยก็คืออีกวันนึงนะมันขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าที่ผมทำงานผมจำเสียงมอเตอร์ไซค์มันได้ผมไปดักเลยผมก็ดักเตะเลยเตะตกมอเตอร์ไซค์เลยทีนี้ใช้ชีวิตแบบนี้แล้วจับพัดจับผูยังไงพี่ในการที่เราต้องโดนจับโอ้ไม่มีตังค์จ่ายค่าห้องไปเสียนี่ปอกเป้งตอนนั้นอายุเท่าไหร่ละอายุก็15กว่านี่แหละแล้วไงต่อครับขายยาไม่ถึงอาทิตย์มั้งเกมแล้วก่อนหน้านั้นเราใช้ไหมเราใช้ยาไหมเราเสพไม่เล่นยาครับไม่เล่นครับผมไม่เล่นยาด้วยครับผมรอบแรกนะติดคุกรอบแรกนะไม่เล่นแต่เพราะอะไรตอนอายุ15 16ไม่เล่นเราถึงไปเลือกที่จะขายเลยอยากได้อยากมีเงินครับผมเงินมาจ่ายค่าห้องเขาสุดท้ายแล้วก็โดนจับรอบแรกอายุ18ก็คือว่าพี่อยู่ในตลาดมาโดยตลอดตั้งแต่เข้าเรียกว่าเข้าทำงานปีนึงผมจะกลับบ้านไปเรียนละไปขอตังค์พี่ว่าเอาเงินที่ทำงานทุกวันเพราะว่าตลาดซีเมืองทำงานทำวันจ่ายวันเลยทำปุ๊บได้ตังค์ปั๊บผมกินมาแค่มัน20บาทที่เหลือผมให้พี่หมดเลยอยู่ปีนึงเพราะงั้นเงินที่เก็บไว้เนี่ยต้องมีแล้วอยู่ที่พี่ครับผมแล้ววันนั้นเป็นไงเราไปเบิกตังค์ที่พี่พี่มีบอกมีแค่พันเดียวผมก็ออกจากพี่มาเลยผมก็เริ่มเกเรแล้วผมออกมาผมก็ไม่มีที่อยู่ผมก็นั่งนอนตามตึกร้างตึกอะไรในตลาดอยู่กับพวกอะไรนะเด็กเก็บขยะอยู่ในตลาดเนี่ยโอ้โหแล้วใช้เวลาระยะเวลานานไหมพี่ในการใช้ชีวิตแบบเนี้ยหลังจากที่2-3ปีระเหเร่ร่อนแบบนี้นะครับผมจนตั้งแต่อายุ15กว่ายัน18อยู่อย่างเงี้ยแล้วไป18อ่ะไปเกมแล้วก็ไปโดนจับครับทีนี้โดนจับรอบแรกอายุ18ก็ต้องเข้าเรือนจำแล้วครับผมเข้าเรือนจำแรกของพี่คือเรือนจำธัญบุรีครับเข้าไปก้าวแรกความรู้สึกแรกเป็นไงพี่โดนจับในคดีตกใจว่าคนมันเยอะในห้องขังรวมกันตอนนั้นปีพ.ศ.จำได้ไหมรอบแรกปี47ครับเอาแดงกับข้าวก็กินไม่ได้ไปกินข้าวก็ไม่ได้กล่าวคำปฏิญาณก็โดนตีผมโดนตีนะวันแรกเลยเหรอวันแรกตีหัวนะผมก็ตกใจว่าตีผมเรื่องอะไรแต่เพื่อนผมกดผมไว้ไม่ให้ผมลุกตอนนั้นโดนฟ้องคดีอะไรก่อนที่โดนจับตำรวจแจ้งจำหน่ายจำหน่ายยาเสพติดครับผมในช่วงเวลาที่ฝากขังมีเรื่องมีราวไหมไม่มีก็อยู่จนวันตัดสินครับผมตัดสินมากี่ปี4ปียกมา4ปีรับสารภาพเหลือ2ปีทีนี้เป็นไงฮะพอมีตัวเลขก็นานนะคิดติดคุกไหมก็คือว่าเราไม่เคยติดไงรอบแรกตอนนั้นคิดว่านานแล้วถูกไหมนานแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงในการอยู่ไปอีก2ปีคิดไหมวางแผนตัวเองยังไงครับผมญาติก็อยู่ไกลมาไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยไม่มีใครมาเยี่ยมเลยครับเขาไม่มาเขามันไกลเขาไม่มีตังค์ด้วยอยู่ทั้งสกลนะนี่ธัญญาที่ปทุมใช่ไหมครับผมเรื่องญาติไม่หวังแล้วไม่หวังแล้วไงต่อก็ย้ายมีรถย้ายไปเมืองพลใกล้บ้านก็ลงชื่อไปกับเขาก็ได้ไปด้วยย้ายไปก็ไปเล่นไปอะไรเล่นกีฬาเขาตอนนั้นรอยสักยังไม่มีเลยนะมีตรงไหนพี่มีมาบุโรก่อนนั้นแรกตรงไหนมาบุโรอ๋อจันน้อยนะอ๋อนี่มาบุโรเพราะอะไรถึงสักมาบุโรผมมีมาบุโรไปแถวนึงมันต้องมีสตอรี่เข้าไปในเรือนจำแล้วผมไปเล่นตะก้อเสียเตะเองอ่ะสู้เขาไม่ได้เสียเหลือแต่กล่องเปล่าก็ในกล่องมันจะมีมาร์โบโร่อยู่ตัวหนังสือก็เลยอยากได้ลายให้อาจารย์สักเขาถามว่าลายอะไรแล้วอาจารย์ร้อยว่าไงก็ไม่รู้ว่าเอาลายอะไรก็เนี่ยลองมาร์โบโร่นะกล่องมาร์โบโร่อยู่ตรงหน้าเอาลายมาร์โบโร่เลยนี่นะมีสตอรี่นะครับรอยสักมาร์โบโร่นะผมเปลี่ยนฉายาแล้วต่อไปนี้เรียกน้อยมาร์โบโร่แล้วแล้วไม่ใช่น้อยปอหางยาวแล้วทีนี้พอไปที่อำเภอพลไปงานเรือนจำแตกต่างกับธัญญะดีเรือนจำอำเภอพลนี่ดีมากเลยดีที่สุดแล้วที่ผมอยู่มาตอนนั้นนะปีประมาณ47-48ถูกไหมครับผมคนน้อยอยู่ไม่บีบไม่อะไรมีสเบาฟังครับมีวอล์กแมนทีนี้ใช้ชีวิตมีเรื่องมีราวไหมพี่พอกลับไปมีผมไม่ต่อยเขา
ยังไงฮะเหตุการณ์แรกเลยประสบการณ์แรกในเรือนจำในการมีเรื่องมันเรื่องเกิดจากอะไรฮะวันนั้นผมไปเล่นตะก้อแล้วทำลูกเสียลูกเดียวเขาด่าแม่ผมผมไปต่อยเขาต่อยเขาความที่ผมย้ายไปใหม่ไปต่อยเจ้าถิ่นเราไปต่อยปุ้มเขาก็มาต่อยได้หมัดนึงหมัดนึงแล้วเขาก็มาลุมเป็นไงสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้แล้วนายก็จะมาตีเราอีกเขาหาว่าเราเกเรทั้งที่เราโดนด่ามาก่อนเราย้ายไปนานยังระยะเวลาที่ย้ายจากทันยะไม่นานไม่นานกี่วันไม่กี่วันหรอกผมจำไม่ได้ว่าแต่ไม่นานไม่ใหม่เลยแล้วนายตีผมอ่ะไม้เป็นบอลนี่แหละพี่มันจะเล็กตรงเนี้ยตีหักหักไปหนีบมือเขาแตกขึ้นโมโหอีกโมโหตีผมยับเลยทีนี้โอ้โหเป็นไงครับความรู้สึกแรกโดนไม้ในเรือนจำจุกจุกเลยแน่นเราโดนเตะหน้าอกเยอะเยอะเยอะเหมือนกันเตะด้วยวันนั้นโดนเตะด้วยทุกจุดจนกว่าจะไปถึงฝ่ายควบคุมอ่ะทุกผ่านทุกด่านเลยนายจะรอเก็บเลยทุกด่านจนถึงฝ่ายควบคุมฝ่ายควบคุมนี่ชุดใหญ่เลยนี่นะอันนี้คือประสบการณ์แรกแล้วหลังจากนั้นเป็นไงครับพี่ปล่อยที่ขอนแก่นก็ปล่อยตัวปล่อยที่ขอนแก่นเลยครับผมมีคนมารับไหมรอบนั้นไม่มีครับนั่งสามล้อไปคิวรถกลับไปที่สกลชีวิตหลังนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไหมฮะความคิดเอ่ยร่างกายเอ่ยหรือว่าเราไปติดมาแล้วเนี่ยมันทำให้เรามีความคิดยังไงเปลี่ยนไปซาบกว่าเก่าอีกเพราะอะไรความคิดมันถึงว่าเราซาบกว่าเก่าผมไม่กลัวคุกแล้วเพื่อนผมเยอะแล้วในคุกมีเพื่อนมีอะไรอยู่ในคุกพอผมออกมาผมก็ขายยาผมก็ส่งเงินส่งอะไรไปให้เพื่อนในคุกตลอดขายยาที่บ้านเรานะขายที่สกลไม่ใช่ขายที่รังสิตอ๋อก็คือว่ากลับมารังสิตอีกรอบนึงต้องกลับมาเพราะว่าเขาหาผมหนีทหารผมกลับมาเอาคำคัดสำเนาคำพิพากษาที่ศาลจังหวัดธัญบุรีไปให้ที่เราติดอ่ะนะตอนที่เราติดคดีถูกไหมเอาไปส่งพัสดีเวรพัสดีอำเภอเขาหาผมหนีทหารเขาก็บอกว่าไม่ได้เจ้าตัวต้องมาเองบอกอย่างเงี้ยผมก็โอ้โหเพิ่งจะขึ้นมากลับอยู่แล้วเนี่ยไปกลับมันไกลผมก็เลยไม่ไปแล้วทีนี้ก็ปักหลักอยู่ที่ตลาดเหมือนเดิมครับผมที่เดิมแล้วเป็นไงชีวิตรอบนี้มาขายหมูครับขายหมูเพื่อนเต็มตลาดเลยเพื่อนมีเรื่องใครมีเรื่องก็ไปช่วยเขาทีนี้การใช้ชีวิตแบบนี้มีเรื่องก็ไปยาก็ขายสุดท้ายได้ใช้ชีวิตรอดจากที่ปล่อยมารอบแรกกี่ปีฮะไม่ถึงปีด้วย 4-5 เดือนก็โดนจับอีกแล้วครับผมรอบนี้โดนจับคดียาครับก็เท่ากับปี2500ปีอะไรฮะปี50ต้นปีปี50ปี50เข้าไปอีกรอบนึงในคดียาจำหน่ายครับผมจำหน่ายทีนี้เข้าไปรอบ2แล้วดิครับผมคดีเดียวกันด้วยต้องมีใบแดงแล้วมีแต่เพิ่มไม่ได้ใบแดงเพิ่มโทษไม่ได้ยกมาตลอดชีวิตทำไมเยอะขนาดนั้นพี่ถามนิดนึงยามันเกิน20แบบเม็ดเกิน20จำนวนเท่าไหร่วันนั้นยาไม่กี่เม็ดเองยา770เม็ดทีนี้เข้าไปรอบ2ความรู้สึกก็คือเป็นไงรอบนี้คือไม่ได้ปล่อยแล้วคือว่ายังไงก็เราคิดแค่นั้นถึงปล่อยมาก็แก่แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยอ๋อก็คือว่าเข้าไปเนี่ยอยู่ถึงในช่วงระหว่างก่อนตัดสินเนี่ยเราก็ไม่ได้สู้คดีถูกไหมก็คือรับสารภาพแล้วในระหว่างที่เราอยู่รอตัดสินเนี่ยมีเรื่องมีราวไหมในเรือนจำเหรอใช่ครับที่เข้าไปรอบ2อ๋อไม่มีไม่มีนะยังไม่มีนะเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะทีนี้เข้าไปในวันตัดสินพอถึงครบ7ฝากตัดสินถูกไหมตัดสินยกมาทั้งหมดรอบนี้ยกมาเท่าไหร่ฮะยกมาตลอดชีวิตแล้วลดจากอะไรฮะเหลือ25ปีรับสารภาพครับผมเหลือ25ปีพอสิ้นคำพิพากษาตัดสินมา25ปีเป็นไงฮะพี่น้อยที่แรกผมคิดไว้30กว่าปี37เพราะมันต้องเพิ่มไว้เยอะด้วยเพราะมันต้องเพิ่มโทษใบแดงอีกครึ่งโทษเพิ่มอีก22ปีอะไรเงี้ยแต่มันได้น้อยกว่าเก่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ดีแล้ว25ปีทีนี้เข้าไปเป็นไงฮะความคิดจะทำยังไงกับชีวิตต่อไปในการที่เรามี25ปีมาแล้วไม่คิดอะไรเลยคิดจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไหมในการไม่คิดอะไรเลยก็อยู่ไปเรื่อยๆนะก็อยู่ปกติธรรมดาเนี่ยก็อยู่ติดแต่เรื่องมันมาเองติดจากทันยะใช่ไหมโทษมันเกิน10กว่าปีเขาก็ย้ายไปที่เรือนจำกลางอยุธยาอยุธยานั่นก็คือหันตาสนามรบครับผมทีนี้เข้าไปมันไงฮะเข้าไปก็ใช้ชีวิตปกตินะพี่แล้วเราอยู่กับใครก็อยู่กับเพื่อนเนี่ยแต่ไม่ใช่เพื่อนที่ว่าอยู่ด้วยกันมาเพื่อนที่ว่านอนเรามานอนห้องนี้คุยกันคืนนี้ก็ไปอยู่กับเขาตอนแรกที่ย้ายมานอนห้องนี้ก็คุยกับคนข้างๆก็อยู่กับเขาเลยอยู่กับเขาเลยเพราะความที่เราก็ไม่รู้จะไปอยู่กับใครนะเพราะว่าเราไม่รู้จักใครด้วยไปอยู่กับเขาแล้วเขาคือบ้านอะไรบ้านสระบุรีมีความสุขไหมก็มีความสุขดีแล้วเรามีหน้าที่อะไรตอนนั้นเราไม่มีหน้าที่อะไรก็ทำงานทำยอดไปวันๆอยู่กับงานอะไรฮะอยู่กับงานพับถุงในการใช้ชีวิตแบบนี้ก็ไม่น่ามีเรื่องราวนะเพื่อนไปมีเรื่องกัน
พื่อนเพื่อนที่อยู่ด้วยกันนะไปต่อยกันต่อยกับเขาอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่คน4คน4คนครับเพื่อนเราอยู่ด้วยกันนะ5คนครับแต่ว่าในเกิดเหตุมี4คนมี4คนหนึ่งใน4คือเพื่อนเราไปมีเรื่องครับผมวันนั้นนะแล้วไงต่อครับพี่ไปมีเรื่องไงเรื่องเกิดจากอะไรบุหรี่4ซองไปยืมเขามาแล้วเวลาคืนเนี่ยไม่ได้ไปคืนที่เขาไปคืนที่พ่อบ้านเขาไอ้เจ้าของบุหรี่อ่ะมันบอกว่าไปคืนพ่อบ้านกูได้ไงมึงยืมกูต้องมาคืนกูอะไรเงี้ยไอ้เพื่อนผมก็โมโหบอกว่าเฮ้ยเงินบุหรี่ก็ให้ไปแล้วมึงจะเอาอะไรอีกอะไรเงี้ยให้จะมาเอาอะไรกูอีกแต่ไอ้นี่ไปเอาที่พ่อบ้านไม่ได้เพราะว่าพ่อบ้านก็อันนั้นคือว่าเหมือนลาบลอยเลยอยู่ดีบุหรี่ให้กูก็เก็บเลยเพราะไอ้นั่นก็เด็กบ้านเขาก็เหมือนของเขาเหมือนกันเพื่อนเราก็โมโหกลับใส่ไปแล้วให้ไปแล้วก็มันก็เถียงกันไปด่ากันไปด่ามาก็ต่อยกันตัวแล้วตอนนั้นพี่น้อยอยู่ไหนตอนที่ต่อยกำลังรอขึ้นห้องคือเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตอนที่ต่อยตัวถูกไหมไม่อยู่กำลังจะรอขึ้นห้องมันบ่ายสามกว่าแล้วมันมาเล่าให้ฟังว่ามันตัวตกร่องน้ำตอนที่ต่อยกันนะเขาไปตกร่องน้ำเสียหลักแล้วโดนเนี่ยเตะหน้าเตะตาเลือดท่วมเลยแต่ไม่ได้โดนลุมไม่โดนลุมโดยนั่นเตะซ้ำตอนที่เสียหลักล้มไปถูกไหมครับไอ้นั่นก็ขึ้นซอยไปไอ้เพื่อนผมนั่นก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลว่าโดนก็คือสุดท้ายแล้วจบที่เจ้าหน้าที่จบที่เจ้าหน้าที่แล้วพวกผมมาคุยกันเอง4คนพวกผมที่อยู่ด้วยกันว่าจะเอายังไงเรื่องนี้แต่จริงแล้วพ่อบ้านก็ไปคุยทางอีกที่นึงพ่อบ้านเราอ่ะไปคุยกับพ่อบ้านทุกบ้านเลยว่าเรื่องนี้ยุติได้แล้วเพราะว่ามันแผลตัวกันไอ้ปลาสู้ไม่ได้มันก็ต้องยอมรับอะไรเงี้ยไอ้ปลานี่เพื่อนผมแต่ในที่ประชุมน่ะตรงนั้นน่ะไม่มีเรา4คนนี้ไปด้วยเพราะว่าพ่อบ้านเป็นตัวแทนไปแล้วครับผมก็คือว่าให้เคลียร์ระดับพ่อบ้านเขาก็เคลียร์ให้จบกันไปแล้วครับผมแต่ทีนี้ทำไงครับจริงๆแล้วสมผัวมันก็ต้องจบแต่ถ้าว่าผมจบผมก็ทำอะไรกินไม่ได้แล้วเดินขายหวยเดินบอลอีกอย่างนึงมันอายด้วยไอ้ปลาเนี่ยไอ้ปลามันอายคนนั้นด้วยเวลาไอ้นั่นลงมาเยี่ยมญาติเดินเพราะมันอยู่ซอยมั้ยเวลามันใส่ตัวเดินมาเยี่ยมญาติเดินไอ้ปลาอยู่ข้างล่างปลามันอายมองว่าต้องทำอะไรสักอย่างทำอะไรสักอย่างแล้วยังไงต่องั้นก็ล้อมลงมาแทงเลยก็ลงมาผมก็แทงเลยแล้วถึงวันที่เขาลงซอยมาระยะเวลากี่วันกี่เดือนนึงมีการเตรียมแผนเตรียมอะไรไม่มีไม่รู้ว่าเขาจะลงวันไหนเพราะจริงๆแล้วมันต้องขัง3เดือนหรืออะไรเนี่ยแต่อยู่ๆมันก็ลงมาผมก็อ้าวมันลงมาได้ไงวะผมก็วิ่งหาเหล็กกันวิ่งหาเหล็กกันแต่เหล็กไม่ต้องหาไม่ยากเพราะว่าอะไรฮะเหล็กเยอะกว่าช้อนกินข้าวอีกโอ้โหเหล็กยุทธยาเนี่ยนะสมัยนั้นนะสมัยนั้นเลยเหล็กหาง่ายกว่าช้อนกินข้าวอีกนี่ผมฟังไม่ผิดนะใช่ใช่ใช่ทีนี้วิ่งไปหาเหล็กกันได้กันครบเลย4คน4คนคนละเล่มเลยบางคนก็ไปสองแล้วไงต่อครับก็เปิดเลยตอนนั้นเวลาตอนนั้นกี่โมงฮะตอนเที่ยงพักเที่ยงเลยคนก็อยู่ตรงนั้นเต็มหมดทั้งหมดอ่ะอยู่ตรงนั้นเพื่ออยู่ในโซนนั้นทำไมอยู่ในโซนนั้นเต็มเลยเพื่อที่จะพักผ่อนเป้าหมายเราอยู่ที่ไหนเขาทำอะไรอยู่เขายืนดูเปตองอยู่นะนี่นะคือแผนผังของยุทธยานะตอนนั้นปี50นะอันนี้กองนอกพบอันนี้คือหน้าเรือนจำถูกไหมเริ่มต้นหน้าเรือนจำพอเข้ามาหน้าเรือนจำคือแดนกองงานมันเป็นแดนเดียวกันหมดเลยถูกไหมพื้นที่เดียวกันหมดเลยนะพอเข้ามาเป็นฝ่ายควบคุมแล้วหลังจากนั้นก็เป็นแดนเรือนนอนซึ่งเกิดเหตุเนี่ยคือเกิดเหตุนี้คือแดนเรือนนอนถูกไหมฮะตอนนี้คือตอนพักเที่ยงก็จะอยู่กันช่วงบริเวณนี้ทีนี้สนามเปตองยุทธยาเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเป็นคนที่ประดิษฐ์เองถูกไหมลูกเปตองทำจากอะไรขี้เลื่อยผสมกาวอะไรของเขาอ๋อขี้เลื่อยไม้นะผสมกาวอัดเป็นลูกถูกไหมฮะเป็นลูกแล้วก็มีแก่นถูกไหมทำกันเองก็คือว่าพื้นที่ตรงไหนว่างก็ทำว่างก็ทำพื้นที่ไปตองเราตอนนั้นอยู่ตรงไหนฮะถ้าดูจากผังเรือนนอนแล้วนี่อยู่ตรงนี้ตรงกลางเนี่ยอยู่ตรงกลางเลยประมาณช่วงตรงกลางนะอ่ะแล้วเรา4คนอยู่ตรงไหนตอนนั้นล้อมไปหมดเลยทุกจุดเนี่ย4จุดเลย4จุดเลย1 2 3 4ถูกไหมฮะครับผมเป้าหมายเราอยู่ตรงกลางเลยครับผมถูกไหมอ่ะแล้วไงต่อก็ลุมแทงกันเลยคนหลังจากนั้นก็เข้ามาจู่โจมเลยปึ๊บปึ๊บผมโดดถีบก่อนที่แรกปึ๊บมันล้มเพราะมันใส่ตัวพี่น้อยเข้าไปเปิดโดยการที่กระโดดถีบโดดถีบแล้วเป้าหมายล้มไปตึงแล้วไงต่อครับก็ลุมแทงโอ้โหหลังจากนั้น4 คนเราก็เข้าไปลุมแทงเลยครับเป็นไงฮะฝ่ายที่เขาโดนกระทำเขาได้มีการสู้ไหมต่อสู้สู้คือว่ามันพยายามแย่งเบรกจากมือเพื่อนผมอีกคนอ่ะฮะก็คือว่านอนเขานอนล้มหงายท้องไปแล้วครับผมเพื่อนผมคว่ำเลยคว่ำคว่ำคว่ำปึ๊บแทงแทงครับผม
แล้วเขามันก็แย่งเหล็กในมือเพื่อนผมอ่ะผมก็เตะหน้ามันเตะหน้าแล้วก็มันอะไรก็ไม่รู้ที่มันชุลมุนกันอ่ะมันแทงไม่ถนัดมันคนมันเยอะผมมันเยอะเกินแล้วมีใครมาช่วยของคนที่เราถูกกระทำไหมมากันหมดเลยโอ้โหเป็นฝูงเลยไม่รู้มาช่วยหรือมาอะไรไม่รู้นะฮะแต่สัตว์ยุทธยาจะเป็นอย่างนั้นเราชุลมุนแทงกันอยู่ตอนนั้นครับผมแต่รอบนอกเนี่ยของพวกเขาเนี่ยเริ่มรวมตัวกันแล้วรวมตัวกันล้อมเราอีกทีนึงครับผมทีนี้พังงาพอแทงเขาไปทั้งหมดกี่รู9รูไปรู้ทีหลังว่าตอนที่เขาไปส่งสำนวนฟ้องมาที่อะไรเรียกว่าอะไรนะบาดแผลที่โรงพยาบาลเขาไอ้นี่มาระบุมาระบุมาคือ9รู9รูตอนนั้นเราไม่รู้หรอกไม่รู้ว่าแทงแต่ที่พอเราเงยหน้ามาปุ๊บเนี่ยเห็นแล้วคือข้างนอกคนเยอะเยอะเลยตกใจเลยมันมืดไปหมดเลยแล้วเราทำไงฮะตอนนี้เราอยู่4คนแล้วต้องแหวกออกมาแล้วคนที่เราโดนแทที่เขาโดนเราแทงคือนอนนิ่งไปแล้วนอนไปแล้ว4คนนี่หลังชนกันเลยมั้ยครับผมแล้วทำไงพร้อมอาวุธที่เหล็กถืออยู่ครับผมแล้วก็เดินออกมาเลยแต่ไอ้วงก็เริ่มแตกออกนี่นะฮะ เดินไปฝ่ายควบคุมเนี่ยนี่นะพอแทงเสร็จคนมาล้อมเราหมดเลยครับผมทีนี้เราแหวกหลังชนกันใช่มั้ย4คนแหวกเพื่อจะมาอยู่ที่ฝ่ายควบคุมคือเราคิดว่าถ้าเดินมาตรงเนี้ยเรารอดแล้วก็ทำได้ครับผมยังไงก็โดนเจ้าที่แค่โดนเจ้าที่ไม่ถึงตายอะไรเงี้ยเราคิดว่าโดนเจ้าที่ดีกว่าครับผมกับพวกนี้กับพวกนี้ถือรูปไปตองด้วยนะมันโอ้โหมันอันตรายตรงนี้ทีนี้สุดท้ายแล้วเข้ามาที่ฝ่ายควบคุมได้ครับแล้วเจ้าหน้าที่เป็นไงฮะพอถึงนั้นก็ไม่ทำอะไรเลยเรามอบอาวุธครับดีดหูไปทิ้งเก็บค่าส่งตัวไปซอยค่าเสียเวลาเขาดีดหูคนละทีผมฟังไม่ผิดนะการทำโทษของเขาผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่คิดว่าจะโดนแค่นี้นะครับผมเพราะอะไรครับทำไมนายทำโทษแค่ดีดหูแค่นั้นอ๋อหน้าฝ่ายคนสระบุรีอ๋อนี่นะเขาบอกสระบุรีคนเดียวมันก็สู้เขาบอกเงี้ยนี่นะความที่นะมีความโชคดีตรงนั้นครับผมพอหลังจากนั้นแล้วขึ้นซอยไปพ่อบ้านก็มาหน้าซอยบอกว่าพวกมึง4คนกูไม่เอาละพ่อบ้านเราอะนะครับผมเพราะว่าเขาคุยกันจบแล้วไงแล้วผมก็ยังไปนี่คือเขาหาว่าเขาในปกครองผมไม่ได้เขาก็ไม่เอาผมแล้ว วันแรกผมทุกบ้านก็แห่กันมาหมดเลยหน้าซอยมาเปิดตัวเป็นโจทย์อะคือว่าเปิดโจทย์เปิดโจทย์ทุกบ้านเลยผมลงมาเนี่ยคือว่าเขาลงขันกันแล้วว่าตายแน่นอนก็คือว่าจำหน่ายตายจำหน่ายตายจำหน่ายตายแน่นอนครับผมก็คือว่าซอยที่ไปขังเนี่ยอยู่ชั้น2ครับผมพวกที่เดินมาเนี่ยคือสามารถที่จะโกนไปได้ได้เรามองลงมาเนี่ยเห็นเขาได้เห็นก็คือตะโกนว่ามึงลงมามึงตายแน่นอนเดี๋ยวก็ปั๊บเดี๋ยวก็มีคนอื่นเดินมาอีกแล้วมึงตายแน่โดนมึงแน่มามันยกมาบ้านใครบ้านมันมาเลยมันแห่มาทุกบ้านเลยก็คิดว่าไม่ได้ลงแล้วก็เก็บข้าวของรอย้ายต้องถามนิดนึงตอนที่พ่อบ้านเรามาประกาศประโยคนั้นที่ว่ากูไม่เอาพวกมึงแล้วพวกมึงออกจากบ้านไปเนี่ยคือความรู้สึกเราตอนนั้นคิดยังไงผมก็เสียใจนะเพราะว่าไม่เอาลูกบ้านก็ผมก็ไม่อยู่แล้วเพราะว่าอย่างนี้ผมก็ไม่เอาเหมือนกันคิดในใจอย่างนี้นะในเมื่อไม่เอาเราก็ไม่เอาเขาเหมือนกันไม่เป็นไรเหมือนกันทีนี้เหตุการณ์วันแรกในการขึ้นซอยเห็นพี่น้อยเล่าให้ฟังว่าโดนอะไรฮะโดนขี้ครับโดนขี้ครับผมยังไงพี่น้อยมีคนเอาขี้มาปาซอยผมแล้วเขาไปปาไงเราอยู่บนซอยนะมันแล้วยังไงฮะมันที่ใส่ถุงไงใส่ถุงหนังยางรัดก็ปาดไปมันโดนลูกกงโดนมุ้งลวดอะไรแตกกระจายเต็มห้องโอ้โหนึกสภาพแล้วนึกสภาพก็ต้องขอโทษนะใครที่รับประทานข้าวอยู่ต้องขอโทษด้วยเอาง่ายๆแตกกระจายครับผมถามพี่น้อยหน่อยโดนไหมโดนเลยเหรอโดนเต็มไปหมดแล้วโอ้โหน้ำมีล้างไหมไม่มีด้วยขี้เยี่ยวใส่ถังครับถังสีเมื่อก่อนขี้เยี่ยวใส่ไหนี่เปลี่ยนเอาไหออกเป็นถังสีมาซักแทนแล้วขี้ก็ติดอยู่ตรงนั้นอะครับผมนอนใครจะทำความสะอาดโยธาตอนเช้าต้องรอจนโยตอนเช้าก็นอนดมไปตลอดคืนเลยครับผมก็ช่วยกันทำความสะอาดเนี่ยแต่มันกลิ่นมันอยู่อ่ะแล้วไงต่อโดนกี่วันแบบนี้3วันครับเต็มๆเช้าเที่ยงเย็น3วันแล้วหลังจากนั้นทำไมไม่โดนนะผู้แดนให้เอาผ้ามาปิดหน้าประตูแล้วให้ย้ายไปอยู่ใต้หัวเขาใต้ที่ทำงานเขาทำงานอยู่ข้างล่างแล้วข้างบนเป็นซอยอยู่ผู้ผมอยู่ตรงนั้นให้ผ้าปิดเพื่อกันขี้โอ้โหนี่นะชีวิตนะครับไม่ใช่ว่าหลังจากนั้นจะได้อยู่สบายนะคือหลังจากที่ทำเขาก็รอโดนเขากันแกล้งอย่างเดียวเลยกันแกล้งทุกทางกินข้าวก็ต้องระแวงเสลดทีบีเขาจะใส่ปนมากับข้าวกับแกงอะไรเงี้ยเขาขู่ไว้นะข้าวหลวงแกงหลวงมาเนี่ยต้องดูดีๆเลยต้องดูดีๆถ้ามีฟองลอยมาถึงดูดีก็เราดูไม่ออกใ
เราก็ต้องกินแล้วพวกโรงเลี้ยงพวกอะไรก็ของเขาหมดเลยของเขาหมดเลยโอ้โหก็จะบอกว่าทางคุกอ่ะเขาลงขันกันแล้วอ่ะจำหน่ายตายอ่ะทีนี้แล้วระยะเวลาที่ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในซอยระยะเวลายังไงฮะมีเหตุการณ์อะไรอีกไหมมีผมโดนจู่โจมบ่อยมากในการที่เราอยู่ซอยนะครับผมจู่โจมบ่อยจนน่ารำคาญอะในการจู่โจมก็คือมีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปครับผมกี่คน2คนมีวันนั้นเขาจะล้วงตูดผมให้ผมถอดสโลงออกโกงตูดเขาจะหาเครื่องหรือหาอะไรผมไม่เคยเซฟหรือไม่เคยนี่หรอกผมไม่มีจู่โจมเนี่ยรู้จู่โจมในห้องถูกไหมในเมื่อจู่โจมในห้องไม่มีก็น่าจะจบจบแล้วแต่สุดท้ายเราโกงตูดโกงตูดผมไม่ยอมผมบอกว่ามึงลองมาล้วงดูดิมึงกูต่อยมึงเดี๋ยวมึงโดนกูต่อยจริงๆอ่ะบอกอย่างเงี้ยวันนั้นพูดแบบนี้เลยนะคนที่พูดนั่นคือเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่2คนผมบอกให้2เลยพูดอย่างนี้เลยเหรอเออมึงมา2คนเลยกับกูเนี่ยกูคนเดียวเนี่ยมาครับพอหลังจากที่เราพูดไปเจ้าหน้าที่ว่าไงฮะเจ้าที่ไม่เอาไม่ค้นแล้วไม่สนใจผมแล้วหยุดเลยหยุดเลยกลับผมก็เข้าซอยไปปกติอยู่ซอยปกติประมาณ5นาที6นาทีแห่กันมาเต็มเลยเอาแล้วมาเอาตัวผมไปสอบไปใส่ตัวเพราะว่าเนื่องจากที่การกระทำแบบนี้เหมือนกระด้างกระเดื่องนะกระด้างกระเดื่องนะเลยต้องจับไปใส่ตัวใส่ตัวทีนี้ออกไปหน้าฝ่ายใส่ยังไม่ใส่ได้ข้างนึงอีกข้างนึงยังไม่ใส่ไม่เสร็จเลยที่หลังโดนตีหัวโดนเตะอะไรโดนลุมอ่ะนายเขาลุมตีเตะตีเตะครับผมแล้วเราทำไงลุกขึ้นสวนลุกขึ้นสู้เขาแต่สู้เขาไม่ได้ลุกแล้วก็ล้มหลับเลยครับแล้วก็เขาก็ลากขึ้นไปขังไว้เหมือนเดิมรู้ตัวอีกทีอยู่บนซอยแล้วขาตัวใส่ตัวด้วยใส่ตัวเส้นใหญ่อยู่ซอย3ปีฮะ2ปีกว่า3ปี2ปีกว่า3ปี4คนเนี่ยนะครับผมทำไมอยู่นานจังอยู่ลงไม่ได้แล้วย้ายก็ไม่มีชื่อย้ายลงก็ลงไม่ได้ย้ายจนขารีบลงแล้วขารีบเหลือเท่าแขนแล้วก็ตัดสินใจไปถามมันเลยว่าเอาไงวันที่ว่าจะไปออกศาลนะอ๋ออยู่จนถึงเวลาที่จะต้องตัดสินในคดีที่เราไปแทงเขาแล้วถูกไหมครับผมแต่ก่อนที่จะไปศาลเราลงไปในข้างล่างใส่ตัวบริเวณข้างล่างเรือนจำถูกไหมใส่ตัวไปด้วย4คนไหมฮะลงไปตีตัวอ๋อลงไปตีตัวเพื่อที่จะออกศาลออกศาลก็คือผมอยากลงแล้วครับร่างกายผมไม่ไหวแล้วเพราะผมโทษผมต้องยี่สิบห้าสามสิบปีอย่างเงี้ยผมอยู่ไม่ได้หรอกครับในซอยตลอดเลยคือต้องไงก็ต้องลงคือวันนั้นก็มันจะทำอะไรก็ให้มันทำไปก็เลยเดินไปหามันเลยที่บ้านฝนเยอะตอนเช้าๆยังไม่เคารพชาติอ่ะที่บ้านมันนะบ้านพวกเขานะบ้านที่เราแทงเขาไปอ่ะครับผมครับอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดนะที่เราเดินไปถูกไหมครับเพื่อที่จะอะไรฮะพอเข้าไปเพื่อที่จะไปหามันไปขอยามันสูบถ้ามันไม่ให้ถ้ามันจะแทงให้มันแทงไปแต่บางทีถ้ามันให้มายามาให้ยามาสูบไม่ได้ทำอะไรผมก็เลยลงมาได้แล้วบอกเพื่อนๆที่ซอยถึงเวลาเราลงแล้วเพราะมันไม่มีอะไรแล้วก็ลงมาพอลงมาผมก็ไปอยู่บ้านปอหางยาวน้อยปอหางยาวมีที่มาไปก็คือว่านี่นะหลังจากนี้ไปก็ลงมาแล้วอยู่กับบ้านพวกปทุมปอหางยาวเพื่อนๆผมธัญญะถูกไหมฮะที่รับเราไปอยู่หลังจากที่ลงซอยมาครับผมทีนี้เข้าไป4คนเลยไหมฮะเปล่าผมคนเดียวเพราะ3คนนั้นเป็นคนสระบุรีอ๋อแต่ผมเนี่ยมาอยู่เขาไงทีแรกเลยเขาก็ไปอยู่บ้านสระบุรีไปเราก็มาอยู่ปอหางยาวปอหางยาวทีนี้บทบาทเราเป็นไงฮะหลังจากนั้นผมก็ไม่มีอะไรผมก็อยู่ของผมเป็นผีเนี่ยผีเหมือนผีแหละผีใส่สูทอะผีใส่สูทผีใส่สูทยังไงผีใส่สูทอธิบายเลยผีเนี่ยคือคำว่าผีข้างในในเรือนจำเนี่ยผมแนะนำผมอธิบายก่อนผีเนี่ยคือว่าพวกที่ไม่ค่อยมีญาติไม่มีเลยล่ะไม่มีตังครับผมไม่มีตังไม่มีญาติด้วยนะญาติก็ไม่มาเยี่ยมนะครับคือเอาง่ายๆถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีใครมาช่วยเหลือก็คือไม่มีอะไรเลยชีวิตก็จะอยู่เกาะกันหลวงนั่นคือเขาเรียกว่าผีนะแต่ผีใส่สูทนี่คือยังไงอธิบายออปชันเยอะออปชันเยอะแต่งตัวหล่อแต่งตัวดีอะไรเงี้ยใส่รองเท้าออนเวิร์ดใส่แหวนใส่ตะกรุดใส่เลสแต่งตัวหล่อแต่ไม่มีกินนะโอ้นี่คือที่มาที่ไปคือผีใส่สูทออปชันเยอะแต่คือว่าข้างในนี่คือเท่ละเท่แล้วไงต่อครับก็อยู่คือรอลบอย่างเดียวพวกผมคือคนก็เริ่มคนมันรู้จักเราแล้วในเหตุการณ์ครั้งนั้นถูกไหมครับผมรอลบอย่างเดียวหมายถึงอะไรก็คือถ้ามีปัญหานี่พวกผมต้องรวยแล้วทั้งบ้านเลยบ้านเราอยู่ทั้งหมดกี่คนปองเยอะ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 นี่ประมาณกี่คนนะนับไม่ได้ไม่มียอดประมาณกี่คน200คนนี่ฮะเคนโกนมาเมื่อกี้200สามโคยะครับปทุมแล้วมียิบย่อยอีกย่อยไปเลยแต่ถ้ารวมๆมันปุ๊บเนี่ยจะเป็น200เลย200อัพใครเป็นคนคิดริเริ่มที่จะจลาจลใครเป็นตัวตั้งดนตรีอ๋อมานัดแจ่มใสตรงนั้นแผนการเป็นไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยแผนการคือขอจลาจลเนี่ยนะครับจะเผาโน่นเผานี่นะพังเข้าของแต่มัน